แฟนคลับไบรท์วินไม่ทนนะฮะโจกต้นสังกัดด้อยค่าศิลปินหลังไม่จัดงานคู่มา2ปีก็เรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นซีรีส์วายที่ฮอตที่สุดอีกคู่หนึ่งเลยนะฮะสำหรับสองหนุ่มนักแสดงไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมชวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับโดยไบรท์และวินนั้นนะฮะก็ได้ประกบคู่กันครั้งแรกในปีพ.ศ. 2563นะครับกับซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน Together The Series ซึ่งหนุ่มไบรท์นะครับก็ได้ร้องเพลงประกอบถึง2เพลงนะครับนั่นก็คือเพลงขั้นกูที่ไต่อันดับ1ชาร์ตประจำสัปดาห์ของจุ๊กได้และเพลงตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมนะฮะซึ่งตอนทั้งคู่ก็ทำให้เกิดกระแสคู่วายคู่จิ้นไบรท์วินแบบทั่วโลกกันไปเลยทีเดียวซึ่งถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบไปนานกว่า2ปีแล้วนะครับแต่แฟนคลับก็ยังคงตามจิ้นไบรท์วินอยู่และพยายามเรียกร้องทางต้นสังกัดให้มีซีรีส์คู่กันอีกสักเรื่องหนึ่งหรือไม่ก็จัดงานแฟนมีทให้แฟนคลับหน่อยก็ได้แต่ก็เหมือนไม่เป็นผลหรือว่าศาลอาจจะยังไปไม่ถึงค่ายนะครับก็ทำให้แฟนๆเริ่มเกรียวกราดออกมาตำหนิทางต้นสังกัดว่าไม่ใส่ใจแฟนคลับนะครับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอด2ปีเต็มมีสินค้าหรือกิจกรรมใดๆก็ช่วยปั่นยอดให้เต็มที่แถมยังมองว่าทางต้นสังกัดนะครับไม่เห็นคุณค่าในศิลปินของตัวเองทั้งที่ตอนนี้ทั้ง2คนดังไกลไปถึงต่างแดนแล้วนะครับก็ควรป้อนงานโชว์ตัวแบบแพ็คคู่ที่ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างนะครับโดยประเด็นนี้นะครับก็ได้ถูกพูดถึงใน Hashtag ขอวอนจิม MTV นะฮะซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับอาทิแฟนคลับขอมีทคู่ไบรท์วินมีทคู่ที่ควรจะมีนานแล้วแต่เข้าใจทุกครั้งเพราะติดโควิดแต่ตอนนี้ทางค่ายประกาศคอนใหม่มานะคุณหลงลืมพวกเราไว้ที่ไหนนะฮะ2ปีกว่าที่เรารอคอยคุณรับรู้หรือไม่อีกหนึ่งข้อความนะครับทำไม GMM ถึงให้ในสิ่งที่ด้อมไบรท์วินขอไม่ได้นะทำตามสัญญาไว้หรือไงจะให้เล่นซีรีส์วายแค่เรื่องเดียวเป็นระยะเวลา10ปีงี้หรอบางก็ว่าถ้าอยากให้ออกงานคู่กันต้องเป็นงานปิดเท่านั้นหรือไม่ก็ขายของหรอวะกูเหี่ยวเด้อมันมีแต่คำถามว่าทำไมนี่ว่าหลังๆการตีตลาดของค่ายนะครับมันด้อยลงทุกวันมันเน้นแต่ท็อปสเปนเดอร์ของไบรท์วินคอนเทนต์ฟรีไม่มีกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินก็ยากซีรีส์มีทคู่เราไม่เห็นมานานเข้าใจนะว่าดันน้องมาเป็นพระเอกคู่แต่คนอื่นท่านอื่นก็เป็นพระเอกยังกลับมาเล่นคู่กันได้เลยน้องก็บอกอยากเล่นน่ะนะฮะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะฮะจริงๆค่ายต้องผลักดันไม่ใช่กักกันอนาคตศิลปินนี่เคยประชุมกันบ้างไหมว่าความต้องการมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่ารายได้ที่อยากได้ไม่ใช่หรอทุกคนรอมีทคู่ไบรท์วินพูดมาตลอดอะไรๆก็ติดคิวก็เพราะว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้หรือเปล่าเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของคอมเมนต์นะครับยังมีอีกมากมายเลยนะฮะที่แสดงความคิดเห็นไว้นะครับใน Hashtag ขอวอน GMMTV ถ้าเพื่อนๆพอมีเวลานะครับก็ลองเข้าไปอ่านกันได้นะครับทางทีมข่าวพีนิวก็หวังว่าทางผู้ใหญ่นะครับหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้ก็จะเข้ามาอ่านนะครับแล้วก็รับเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็หวังว่าแฟนคลับของน้องนะครับจะได้รับข่าวดีจากทางต้นสังกัดเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ